ไปด้วยกันสนับสนุนโดยแสนสิริ Made for Life พร้อมจะยิงยิงยิงพร้อมจะเป็นคิงคิงคิงพร้อมจะยิงยิงยิงพร้อมจะเป็นคิงกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ King of Gamer มาและตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่การแข่งขันรอบไฟนอลในแมตช์ที่5กันแล้วครับผมการแข่งขันครั้งนี้นะฮะจะเป็นยังไงนะครับต้องไปคุยกับมาสเตอร์ทั้ง4ท่านดีกว่านะฮะค่ะอันนี้ฮะแมตช์ที่5แล้วเล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าลบข้อผิดพลาดที่มันเคยพลาดซ้ำๆออกบางทีก็มีเรื่องใจร้อนเรื่องการไม่เล่นคู่อะไรครับแค่นี้ครับแต่ว่าสถานการณ์เล่นยังเล่นเหมือนเดิมจริงๆทั้ง3ทีมเราผมรู้สึกว่ายากพอควรแล้วล่ะที่การที่จะเป็นแชมป์อ่ะไม่ได้อยากจะบั่นทอนกำลังใจหรืออะไรแค่เห็นว่าคุณเล่นได้เต็มที่ผมก็โอเคแล้วสำหรับทีม Forty Fox ผมก็ขอบคุณที่เขาเชื่อใจผมมาตลอดบางอย่างที่ผมพูดไปเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่เขาก็พยายามที่จะทำออกมาให้มันได้ดีที่สุดถึงมันจะไม่ตรงแนวทางแต่ผมก็เห็นความตั้งใจแล้วก็แล้วฝ่ายบางอย่างที่ผมพูดไปแล้วแต่รอบคัดเลือกอาจจะดูกระทบจิตใจอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมพูดไปทุกอย่างมันก็เพื่อตัวเขาเองผมไม่ได้มีเจตนาว่าผมจะต้องมาต้องดุเพื่อเอามันนะแต่ก็ขอบคุณมากที่เข้าใจแล้วกลับไปฝึกฝนจนมันสามารถสู้กันจนผ่านเข้ามาได้เสียใจกับตัวเองเลยว่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็อีก2แมตช์ที่เหลือนะคะก็อยากเล่นให้ดีกว่านี้ค่ะอยากได้ไก่สักตาหนึ่งเพราะว่ามาแข่งในรายการนี้ไก่ยังไม่ได้เลยอีก2แมตช์ที่เหลือถามว่าคาดหวังไหมคือไม่อยากจะคาดหวังอะไรค่ะแต่ว่าอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดถ้าทำได้เต็มที่ที่สุดเท่าไหร่ก็พอเท่านั้นค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วค่ะคือมันเหลือแค่2ตาสุดท้ายแล้วก็ถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์ผมว่าจริงๆตอนนี้ต้องค่อนข้างยากถ้าเราจะเป็นแชมป์คือเราต้องได้ทั้งแมตช์ที่5และแมตช์ที่6ชนะทั้ง2เกมอยากได้แชมป์มั้ยมันก็อยากได้มันก็อยากได้แต่พอมันถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันก็ยากพอควรด้วยคะแนนด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้เล่นให้เต็มที่ด้วยความที่เป็นสปิริตนักกีฬามีอะไรคุณใส่ให้หมดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะคุณไม่จำเป็นต้องเสียใจแล้วแค่นั้นผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จแล้วมาสเตอร์บูชาร์กฮะครับแมตช์นี้ก็คงต้องหวังที่หนึ่งนะเพราะว่ามันเหลือแค่2เกมสุดท้ายแล้วครับก็คิดว่าเกมต่อไปมันอาจจะเป็นเกมที่ชี้ชะตาได้ว่าเกมสุดท้ายเราจะได้แชมป์หรือเปล่าถ้าเกิดเรากินไก่เราอาจจะพลิกขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเลยถ้าเกมที่สุดท้ายเราอาจจะเต้นได้ง่ายขึ้นมาครับก็หลังเกม4นะครับเราก็จบไปอันดับที่3ครับก็มีข้อติหลายอย่างเลยนะครับทั้งนั้นที่เราควรที่จะได้กินไก่เพราะว่าหลายๆทีมเขาต้องมูฟเข้ามาหาเราคะแนนตอนนี้ห่างแค่14คะแนนเท่านั้นพี่ก็อยากจะให้เราดูเรื่องการมูฟนะครับอย่ามูฟช้าจนเกินไปนะครับเข้าหาวงก่อนอย่าให้วงเข้าหาเราถ้าเกิดมันมีคนอยู่ในวงแล้วเราจะเข้ายังไงล่ะแซนฮอกถูกไหมตอนนี้นะครับเราอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับตอนนี้คะแนนห่างกันที่1แค่26แต้มไก่หนึ่งกับอีกแค่ไม่กี่คิวนะครับมันยังมีสิทธิ์ลุ้นในเกมสุดท้ายที่เราจะได้เป็นแชมป์นะครับก็ทำให้เต็มที่ครับกำลังใจในตอนนี้ค่ะก็คือจะสู้ต่อไปค่ะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะอ่ะมาสเตอร์ไอ้หนึ่งเอ้ยโอ้ครับผมใครอ่ะถึงเวลาคุณแล้วนะเปลี่ยนชื่อแล้วเผื่อดีขึ้นมาสเตอร์ไอ้หนึ่งก็เกมนี้เปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะดูว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าทำด้วยเอาเปลี่ยนชื่อล็อกด้วยอาจจะเกี่ยวที่ชื่อผมหรือเปล่าเนี่ยก็มันก็ไม่แน่เหมือนกันเราลองดูไม่ได้ด้วยฝีมือไม่ได้ด้วยอะไรลองดูเผื่อได้ตอนนี้ก็คือแข่งขันไปแล้วแมตช์นึงแล้วก็เหลืออีก2แมตช์มีโอกาสไม่มีแน่นอนครับผมแต่2แมตช์ที่เหลือเนี่ยง่ายๆอ่ะผมว่าต้องที่1นั่นแหละครับผมมันจะทําให้ความห่างของคะแนนเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดหน่อยครับสําหรับเกมต่อไปขอแบบนี้เลยเพียบๆเห็นละคือกล้าเข้าวงมากขึ้นเลยคือแบบเดินใส่เข้าไปอย่างเดียวเลยไม่วงมันไปซ้ายถ้าไปทางฝั่งตรงข้ามก็เล่นยากฝั่งเรามั่นใจเราอย่าชะล่าใจนะอย่างที่บอกคือถึงเราจะซูมเข้าไปตามบ้านก็ตามแต่มันไม่ใช่บางทีไม่เข้าวิวอย่างที่บอกเนาะถึงเพื่อนๆที่เหลือหลีกทางให้เราที่1บ้างนะอ่ะมาสเตอร์ฟุกไม่โอ้โหแต่ละชื่อซีซั่นแล้วก็ฟุกได้ซีซั่นนี้มันจะฟุกได้หรือเปล่าโอ้โหของอย่างนี้ไม่มีคำว่าฟุกแล้วพี่อ๋ออันนี้ฝีมือจริงๆนะฝีมือน้องเขาล้วนๆไม่เกี่ยวผมเลยแต่ว่าแมตช์นี้คุณจะทำไม่ได้ก็เหลือแค่2เกมอ่ะพี่ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดรักษาแบบว่าคะแนนให้ได้มากที่สุดครับผมแมตช์ที่4เราไปพลาดที่ว่าเราชอบแบบว่าเล่นตามวงไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆมันมีเวลาให้แบบคิดเพื่อที่จะเข้าวงต่ออ่ะวงอ่ะใช่แต่เลือกมูฟผิดเราตัดสินใจผิดเองก็เลยทำให้เล่นเรากลายเป็นว่าเสียเปรียบตกใจที่ค่ะหันไปเห็นอ้าวข้างๆมีคนวิ่งจะยิงข้างๆวงมาวิ่งเข้าวงข้างหน้ายิงอีกรู้สึกแบบว่างงๆเพราะว่ามันเป็นจังหวะแบบจังหวะไฟมันหลายทีมอะค่ะมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วแบบคือเรามีเวลาที่จะเช็คบ้านก่อนเงี้ยเราก็พลาดอีกแล้ว
วงมันกินอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบโดนแค่โดนยิงแค่ไม่กี่นัดเองแล้วหนูก็ดาวนอกวงด้วยสิ่งที่อยากบอกกับลูกทีมที่ผมไม่กล้าบอกนะผมถ้าแบบเรื่องนอกเกมอะไรครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วผมเพราะแบบลูกทีมผมก็เป็นคนแบบว่านิสัยดีน่ารักแล้วก็แบบว่าเป็นรีกันอยู่แล้วส่วนที่ผมอยากบอกครับผมแบบไม่ค่อยกล้าบอกก็คือเรื่องแบบว่าสกิลการยิงอะไรประมาณนี้ครับคือแบบว่าถ้าผมจะบอกว่าเขาแบบว่าสกิลมันไม่ถึงแบบว่าต้องแบบว่าเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วเขาต้องไปหาเพิ่มมาเรื่อยๆผมกังวลใจก็คือเรื่องแบบว่าแมทนี่แหละซึ่งมันเป็นแบบว่าทีมไฟต์อย่างเดียวเลยการเข้าวงแบบว่ามันมีส่วนแค่แบบว่าเล็กๆน้อยๆครับผมสุดท้ายเฟส4เฟส5ทุกทีมก็ต้องมาไฟต์กันอยู่ดีค่ะและนี่นะคะคือการแข่งขันรอบไฟนอลในแมตช์ที่5แผนที่แซนฮอคถ้าทุกคนพร้อมโดดเริ่มแบทเทิลเซลฟี่ดีกว่ามืดจังแสงไม่ค่อยมีเลยอ่ะลองเปิดสลูปดูดิวิดีขึ้นมาเลยวิเราไม่ถึงอ่ะกว้างเกินตื่นเต้นลุ้นกดดันเข้าไปทุกทีแล้วล่ะครับเพราะนี่คือแมตช์ที่5ของรอบไฟนอลแล้วเป็นแมตช์ที่สามารถชี้ชะตาได้เลยว่าทีมไหนยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์และทีมไหนหมดสิทธิ์ลุ้นยกเว้นทีม FF Frosty Fox ของ Master Ernie ที่ตอนนี้ถึงแม้จะชนะคะแนนก็ตามไม่ทันล่ะครับโดนตัดอีกสักรอบเลยวงเนี้ยมันเอาละครับแมตช์นี้ทุกๆทีมค่อนข้างตึงจนมาถึงนาทีที่17ที่ทุกทีมพร้อมจะปล่อยของกันแล้วล่ะครับจากวงจะสังเกตได้ว่าทีมที่ลำบากคือ RR อยู่ไกลสุดวิ่งยากสุดอะไรสุดแต่ทีม RR เองก็พยายามวิ่งเข้าวงอยู่ครับก็มาเจอเจ๊โหดอย่างทีม PB ดักยิงจนน็อกน้องสา RR ไปได้เล่นงานเล่นยากอยู่นอกวงก็ตัวน้องไมค์ RR เองก็ทำอะไรไม่ได้ฮะไม่ไหวแล้ววงบีบอะไรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายตายวงครับ RR ออกจากเกมต่อเนื่องกันที่ขอบบนครับระหว่างทีม BR ของ Master I2 และ BB ของ Master Blue Shark ทีมผมโดนข้างหลังเหมือนกันพี่ตี้น BB อ่ะน้องน้ำ BR เรียกได้ว่าเนียนจัดเนียนกริบนอนเนียนจนไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วเป็นยังไงล่ะทีม BB วิ่งเข้ามาคิดว่าไม่มีใครเจอจอมเนียนอย่างน้องน้ำอาจัดการจนหมดตียากเลยว่ะมาต่อกันที่ขอบวงล่างครับเกิดเหตุกันแบบทุกวินาทีจริงๆระหว่างทีม SS ของ Master Stone และทีม AB ของ Master Ernie ทีม SS ก็วิ่งเข้าวงเพื่อเอาตัวรอดไปเจอกับบ้านที่มีทีม AB แอบอยู่แลกกระสุนจนต่างฝ่ายต่างน็อกไปไม่ต้องเล่นแล้วอ่ะถึงจะน็อกแต่วงก็ยังบีบโอ้โห SS ก็ต้องฝืนหาทางเข้าวงให้ได้ยังไงขณะเดียวกันทีม AB เองก็ลบไปอีกบ้านทันทีม SS ตัวคนเดียวแล้วล่ะฮะเรียบร้อย SS ออกจากเกมหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้พื้นที่ที่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวทีม PB ที่อยู่ตรงขอบวงตาดีอีกแล้วฮะงานนี้น้องกระต่าย PB ไม่ปล่อยฮะเก็บ FF จนหมดตีมาถึงช่วงที่เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วฮะนั่นคือทีม PB ลูกทีม Master Stone แมตช์นี้ถ้าทีม PB ชนะแล้วก็พวกเธอเป็นว่าที่แชมป์เลยล่ะครับ SS ลูกทีม Master Blue Sharkทีม SS ถ้าชนะแมตช์นี้ก็บอกเลยว่ามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เลยล่ะเพราะแมตช์ที่แล้วพวกเธอก็ชนะมา BR ลูกทีม Master I2 ทีม BR ถ้าชนะบอกเลยว่าอันดับต้นตารางมีสั่นสะเทือนแน่และ AB ของ Master Ernie ทีม AB นั้นอยู่ท้ายตารางถ้าชนะแมตช์นี้ติดท็อป3ครับทีม BR ยึดวงได้ก่อนมีโพซิชั่นก่อนใครเพื่อนครับแต่คนเปิดไฟนี้คือน้องแคท SS ที่ปาระเบิดไปทางน้องซูซี่ BRสั่งหินหน้าพี่น้องแคท SS พยายามวิ่งเข้าวงแต่ซอยเท้าเร็วเบอร์ไหนทีม BR ก็พยายามยิงกะเก็บ SS ให้ได้จนน้องแคท SS น็อกลงไปน้องอะตอม SS หวังดีฮะอยากช่วยเพื่อนร่วมทีมแต่ก็ด้านมาโดนเหมือนเพื่อนร่วมทีมทีม SS โดนยิงน็อกที่เดียวกันตายที่เดียวกันตอนนี้คงสิงสถิตอยู่ต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละครับเออจบไปก่อนมาดูกันที่คู่ของฝั่ง PB และ AB กันครับไปก็มี
ทีม AB ใช้เนินเป็นที่กำบังส่วนทีม PB นั้นอยู่ด้านบน AB อีกทีเป็นเรื่องครับทีม PB ตาดีอีกแล้วน้องพิมพ์ AB โดนน้องกระต่ายแจกกระสุนและน้องเจน AB ที่นอนอยู่ไม่ไหวฮะขออนุญาตโชว์สกิลบ้างได้เรื่องครับน้องเจน AB เก็บ PB จนหมดตีว่าไงวะเหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วล่ะครับฟูทีมทั้งคู่ระหว่างทีม BR และ AB ถ้า BR ชนะบอกเลยว่าแมตช์หน้าโคตรมันฮะลุ้นจนเหงื่อแตกเหงื่อแตกแน่นอนเอาล่ะครับในเกมนี้ตอนนี้ BR ค่อนข้างได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้วงครับวงเราแล้วแหละส่วนทีม AB นั้นเรียกได้ว่าสิงเหลียวเสียวหลังเลยล่ะครับโอ้โหวงไล่เก่งจริงๆ BR เปิดฉากด้วยการโยนระเบิดโยนไปแบบไม่เสี่ยงทายฮะแบบนี้ทีม AB ก็ต้องไปอีกทางนั่นก็เข้ามาตามอย่างที่น้องซูซี่ต้องการอยู่พอดีอยู่ที่ใครเปิดได้ก่อนแค่นี้คือถ้าใครโดนยิงต้องเทรดเลยแล้วผู้เสียหายท่านแรกก็คือน้องเจน AB ครับเอาละครับตอนนี้ 2-1 แล้ว BR ตอนนี้แยกกันละครับน้องน้ำหลอกล่อน้องพิมพ์ AB อยู่ส่วนน้องซูซี่ก็รับจบด้วยการยิงมาจากอีกด้านเรียบร้อยครับแมตช์นี้ BR ชนะไปแม่สีปากรอแมตช์หน้าได้เลยครับตอนนี้คะแนนไม่ได้นับไว้ต้องมันต้องลุ้นต้องตื่นเต้นแน่นอนกับแมตช์สุดท้ายแมตช์ชิงแชมป์ในซีซั่นนี้ก็เกม5จบไปละดีละขนาดนั้นเลยเหรอได้ยินเหรอได้ยินบ้าใส่หูฟังอยู่ไหนเอาเสียงดังเกินไปเหรอใช่ใช่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับผมกับน้องๆด้วยสิ่งที่บอกคือเรากล้าเล่นเรากล้าเล่นขึ้นเนาะการมุกพะวงอะไรตามแต่เนี่ยสวยมากสามารถปิดไฟได้สามารถดักยิงเขาได้สามารถทำนู่นทำนี่ได้แล้วก็ดีใจมากๆเลยเผื่อตะโกนออกไปลั่นเลยเหรอลั่นศัตรูเลยเหรอโอ้โหฝากถึงมาสเตอร์ทีมอื่นๆนะครับผมเห็นยังนะเฮ้ยศักยภาพทีมผมถึงจะมาทีมเดียวหนึ่งเดียวนะแต่บอกเลยมีศักยภาพมีของแน่นอนครับผมเป็นไงกลัวยังจบไปแล้วนะคะและสำหรับผลการแข่งขันในแมตช์ที่5นี้นะคะทีมที่ชนะไปได้แก่ทีมบอสซี่ไรโนของมาสเตอร์ไอ2ค่ะเฮ้ยเลือกผิดเลือกผิดเลือกผิดของมาสเตอร์ไอ1ค่ะมาสเตอร์ไอ1ครับคุณรู้สึกยังไงบ้างผมว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเฮ้ยก็จริงๆแล้วมันก็ชื่อผมมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวหรอกพี่อะไรอย่างงี้ไม่ได้เกี่ยวก็ได้นะเกี่ยวนี่ฮงจุ้ยจริงๆเด็กผมวอร์มมานานแล้ววอร์มมาเวกนึงแล้วครับผมวอร์มมาเวกเต็มๆครับผมต่อไปฮะมาสเตอร์ออนดอยโอ้โหสโตนครับพี่มาสเตอร์สโตนครับเป็นทีมไม่ได้เท่าไหร่แล้วอ่ะเขามาดีก็ได้ที่4ไปทีมนึงครับพี่อีกทีมนึงก็แบบว่าที่7เลยเปลี่ยนชื่อมั้ยเป็นอะไรพี่มาสเตอร์สตองสตองเออสตองได้อันนี้ได้มาสเตอร์สตองมาสเตอร์ไอ้1อ่ะโอเคฮะเราเปลี่ยนชื่อมาสเตอร์เรียบร้อยนะท่านผู้ชมฮะแมตช์ที่5จบไปแล้วนะฮะแน่นอนฮะท่านผู้ชมฮะเรายังเหลืออีกแมตช์นึงนะครับเป็นแมตช์ตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการ King of Gamers ซีซั่นนี้ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการ King of Gamers ไฮไลท์ของแมตช์นี้ขอมอบให้กับน้องเจน AB ครับกับไฟท์ที่กำลังเจอขาโหด PB ทีม AB ใช้เนินเป็นที่กำบังส่วน PB นั้นอยู่ด้านบนน้องพิมพ์ AB โดนน้องกระต่ายแจกกระสุนไปก่อนแต่น้องเจน AB ที่นอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วโชว์สกิลจนได้เรื่องครับน้องเจนเก็บ PB จนหมดตีสุดยอด